ฟังแล้วรู้สึกว่าผมที่อาจารย์พูดมารู้สึกว่าผมขาดบางอย่างผมอาจจะรู้แต่ผมไม่ได้แบบเข้าใจตกผลึกขนาดนั้นแล้วก็ใช้เอาไปใช้จริงขนาดนั้นผมจะคิดและไม่ใช้เวลานานแล้วจะลงมือทำเพื่อให้ดูผลลัพธ์แล้วเราก็เรียนรู้ในระหว่างที่ทำไปเลยไม่ต้องไปคิดนานจนไม่ได้ลงมือทำตอนนี้เรามาอยู่คุณจี้กับคุณครับเอ็กครับคุณ X มาเรียน M1 ตอนนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะปรึกษาผมก็คืออย่าติดอะไรนี่หน่อยอย่างทำธุรกิจเนาะว่าตอนนี้เราติดเลยนะฮะเราติดที่ว่าเราคิดว่าความรู้เราไม่พอยังไม่พอไหมเราก็เลยยังไม่ได้เริ่มลงมือทำครับความรู้ไม่พอเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราพอล่ะเพราะว่าตอนที่ผมเปิดธุรกิจอะไรของผมเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะพอนะหรือไม่มือถืออ่ะที่ออกขายกันอยู่ในตอนนี้ถ้า iPhone มันบอกว่าฉันยังไม่พอพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็ยังออกขายไม่ได้นะตอนนี้แต่เขาก็มี2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้เป็นรุ่นที่ไหน12อะไรเงี้ยครับหรือ13หรืออะไรเงี้ยจะออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราอ่ะถึงเวลาเราต้องทำแล้วหรือเปล่าครับก็อย่างที่อาจารย์โปรจิพูดแล้วถ้าลงมือทำเราอาจจะรู้ว่าเราขาดอะไรแล้วเราจะได้เรียนรู้ระหว่างทำไปด้วยเลยนะครับในโลกนี้จะมีคนบอกบ่อยๆว่าไอ้ตัวแก้ตัว3ข้อคือกลัวไม่กล้าไม่มีเงินจะบอก3อย่างนี้บ่อยครับไอ้คำว่ากลัวไม่มีเงินไม่มีเวลาจะพูดนี้บ่อยไอ้กลัวเนี่ยทำให้เราเนี่ยกล้ามากขึ้นทำไงที่เราทำเนี่ยลงมือทำใช่สมมติคนส่วนใหญ่อ่ะกลับบ้านจบการศึกษาหรือจบเรียนทำงานกลับบ้านเลยก็ไปดูทีวีนอนสบายสบายสบายไปในที่ที่เราเคยทำมาก่อนไปในที่ที่เราเคยทำได้ก่อนแต่ไม่เคยที่จะท้าทายในทำสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ได้รู้ไหมคนสำเร็จเขาเล่นยังไงปีใหม่ผมจะมีคติสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำให้ได้ใจเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบันจีจัมป์กล้ากระโดดไหมไม่กล้าครับบันจีจัมป์กล้ากระโดดไหมไม่กล้าครับคุณต้องกล้าสิ่งที่คุณไม่ทำเนี่ยเราจะอยู่เท่าเดิมความกลัวเราจะอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเรากล้าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมมติคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นสมมตินะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นมีฝรั่งมาคุยด้วยกลัวไม่กล้าแต่ถ้าเราเริ่มคุยเก่งพูดเก่งขึ้นเราจะเริ่มกล้าคุยกับเขามากขึ้นเมื่อเรากล้ามากขึ้นใจเราก็จะใหญ่ขึ้นว่ายน้ำว่ายไม่เป็นไงฮะก็ไม่กล้าใจเราก็อยู่เท่านี้แต่ถ้าเราไหว้เป็นมันก็จะใหญ่ขึ้นพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นใหญ่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 ขึ้นความกล้ามันอยู่ข้างในของเราไอ้ตัวความกล้าเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายกว่าการไม่มีเงินเนี่ยตัวอันตรายมากกว่าการไม่มีเงินนะการไม่มีเงินไม่เท่าไหร่นะเพราะอะไรว่าคนที่ผมไปสอนมาเนี่ยคุณนิชาเหมือนกันหรือคนที่จบป.6ก็เหมือนกันคนที่ว่าไม่มีเงินแล้วครอบครัวเขาในเวลากินอาหารเนี่ยมีวันหนึ่งหมาแย่งกินน่ะเขาต้องแย่งคืนกลับมาเพื่อที่จะเอามากินเพราะเขาไม่มีตังค์กินเพราะครอบครัวเขาจนแต่เขาเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานว่าฉันจะเปลี่ยนตัวฉันเองฉันต้องรวยให้ได้ฉันประสบความสำเร็จให้ได้เอาพลังลบเนี่ยมาเป็นพลังบวกแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวเพราะว่าเราไม่ได้กล้าทำสิ่งใหม่ทำงั้นผมถามนะทำยังไงให้เรากล้ามากขึ้นอาจจะไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไปอยู่กับคนที่เขากระตุ้นให้เราอยากจะทำให้เราลงมือทำครับส่งเสริมเรานะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ผมจะเสริมหน่อยว่าที่คุณพูดเนี่ยนะตะกี้บอกว่าต้องอยู่กับคนสำเร็จอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่กับคนที่เขามี mindset ที่ดีบางคนก็บอกเงี้ยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือที่ผมเป็นห่วงคือถ้าคุณอยู่กับตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณกำลังพึ่งคนอื่นอยู่พึ่งว่าจะต้องหาคนเก่งกว่ามาอยู่กับฉันพึ่งว่าคนอื่นจะต้องให้กำลังใจฉันแต่ตรงนี้ถ้าคุณหาไม่ได้คุณก็จะเปลี่ยนไม่ได้เหรอไม่ใช่คนที่เก่งกว่านั้นคือคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองคือลองจากนั้นน่ะเริ่มแรกกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญแต่คนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเองได้งงไหมฮะแอร์ร้อนแต่ก่อนนี้ไม่มีแอร์แต่ก่อนไม่มีไฟคนเรายังเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีพัดลมนะเราไม่มีแอร์ไม่มีไฟนะแต่คนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไฟเป็นแอร์เป็น
อากาศได้ทำให้เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตัวเองได้ไม่ต้องโดนฝนไม่ต้องเจอความหนาวไม่ต้องเจอความร้อนเราสามารถถ้าเจอความร้อนเปิดแอร์ได้ถ้าเจอความหนาวก็เปิดฮีเตอร์ได้นี่เรานี่เก่งกว่าพระเจ้าอยู่นะพูดถึงถ้ามีจริงนะเก่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะอะไรผสมเทียมเอาลูกมาอะไรที่คลอดไม่ได้เอามาอะไรเออแล้วเอากลับคืนให้ในท้องแล้วเราเล่นไลน์กันเนี่ยสมัยก่อนนี่แบบในรุ่น007ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราโทรข้ามไปอเมริกาไปญี่ปุ่นในทันทีเลยอ่ะมันไม่เคยมีมาก่อนเขาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องเปลี่ยนมายด์เซตว่าเราอ่ะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราคิดอย่างนี้ไงมันเราทำได้เสมอถ้าตัดสินใจเหมือนอะไรเราก็โดดน้ำแล้วก็โดดน้ำไปปุ๊บนะเมื่อกระโดดลอยน้ำเราจินตนาการนะลอยไปแล้วเนี่ยเราถอยกลับมาได้ไหมมันถอยไม่ได้มันจมมันตกไปน้ำนะต้องว่ายอย่างเดียวนะเหมือนกับเราตัดสินใจอ่ะเราไม่ตัดสินใจสักทีนึงเราก็เลยไม่ได้เราต้องตัดสินใจเลยอ่ะว่าเราทำแล้วนะเหมือนผมในเปิดโรงเรียนที่โอซาก้าเสร็จผมตัดสินใจภายในปีครึ่งจะต้องเปิดที่โตเกียวไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยด้วยนะที่โอซาก้าเงินเดือนดีนะ 300,000 กว่าบาทแล้วผมทำงานเป็นล่ามในศาลอีกเป็นเจ้าของธุรกิจในโอซาก้าเพื่อนผมบอกเฮ้ยเอาไว้ดีอยู่แล้วทำไมต้องลาออกดีอยู่แล้วทำไมผมลาออกหมดเลยแล้วไปเปิดสาขาที่โตเกียวผมต้องลาออกจากอาจารย์นั่นคืออะไรครับผมเข้าใจผมมันใหญ่กว่าว่าผมสามารถใหญ่กว่าอาจารย์บางคนบอกเฮ้ยฉันรายได้ดีแล้ว 300,000 ก็ดีแล้วมั่นคงเท่ด้วยเป็นอาจารย์คนผมเปลี่ยนผมได้อะเพราะผมคิดว่าผมมันต้องใหญ่กว่าอาจารย์ใจเรามันใหญ่หรือไม่พอเพราะใจเราคิดว่าฉันแค่นี้ใครเป็นคนกำหนดเราอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เคยสะสมให้เรารู้สึกอย่างนั้นมาก็ได้รู้สึกไงคุณต้องใหญ่กว่าที่คุณคิดครับรู้สึกว่าเราอาจจะคิดในมุมของเรามากอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้คิดใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงมือทำอะไรถึงบอกไงว่าฉันเก่งกว่าที่ฉันคิดพูดเลยฮะฉันเก่งกว่าที่ฉันคิดที่ผมบอกบ่อยๆแล้วคุณต้องพูดทุกวันสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้มันคือคุณรู้เฉยๆแต่คุณยังไม่เข้าใจและที่มันใหญ่กว่านั้นคือยังไม่ตกผลึกไงถึงต้องพูดทุกวันไงไอ้คาถาที่ผมบอกมันคือสิ่งที่เราต้องเฮ้ยถ้าฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำไม่ได้ถ้าฉันกลัวฉันจะลองถ้าคนอื่นไม่ทำฉันนี่แหละเป็นคนทำถ้าเจออุปสรรคมันกำลังสนุกถ้าฉันทำพลาดฉันจะเปลี่ยนวิธีทำใหม่9ครั้งมันคือมันที่ผมบอกไปคือเราไม่ได้เอาไปใช้จริงพอไม่ได้ใช้จริงมันก็แค่รู้แต่ไม่ได้เข้าใจและไม่ได้ตกผลึกไงมันเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าใจไงว่ามันสำคัญเข้าใจครับเราไม่ได้ใช้พูดใช่ไหมก็เราพูดแต่เราอาจจะยังไม่ได้ตกผลึกถึงขั้นที่แบบต้องคิดอีกต้องเหมือนอะไรพูดง่ายก็คืออาจจะยากเพราะอะไรฮะขนาดเราฝึกขับรถเป็นไหมคุณขับไม่เป็นครับขับเป็นใช่ไหมรอบเดียวคุณขับเป็นไหมคุณต้องฝึกกี่รอบหลายเป็นร้อยครั้งจนถอยรถเข้าซองถอยจนนั้นมันเป็นอย่างนั้นไงแล้วจะฝึกตีกีตาร์วันเดียวเป็นไหมล่ะตีกองวันเดียวเป็นไหมล่ะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ต้องคิดก่อนว่าเราเก่งกว่าที่ตัวเราคิดไว้ฟังแล้วรู้สึกไงครับฟังแล้วรู้สึกว่าผมที่อาจารย์พูดมารู้สึกว่าผมขาดบางอย่างผมอาจจะรู้แต่ผมไม่ได้แบบเข้าใจตกผลึกขนาดนั้นแล้วก็ใช้เอาไปใช้จริงขนาดนั้นแล้วฟังแล้วเนี่ยจะไปคุณจะเปลี่ยนตัวคุณเองไหมครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะคิดแล้วไม่ใช้เวลานานแล้วจะลงมือทำเพื่อให้ดูผลลัพธ์แล้วเราก็เรียนรู้ในระหว่างที่ทำไปเลยไม่ต้องไปคิดนานจนไม่ได้ลงมือทำใช่ไอตัวนี้เป็นตัวติดล็อกเลยนะคลาสในคลาสที่เรียนแล้วเนี่ยมีผู้หญิงอายุน้อยนะครับตัดสินใจที่ออกมาเปิดบริษัทเองแล้วพอเปิดเนี่ยแล้วมาทำบ้านทำคุณชลาเองกลายเป็นว่านะตอนแรกเธอบอกเธอไม่มีทุนกลายเป็นว่าพอตัดสินใจออกจากพยาบาลมาทำ มีคนมาลงทุนให้พอเราก้าวต่อไปเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราไม่เห็นเหมือนอะไรอ่ะเราตัดสินใจไปต่างประเทศหรือวันเนี้ยคุณตัดสินใจมาวันเนี้ยมาเจอกับผมเนี่ย คุณเจอสิ่งที่คุณไม่เห็น คุณแค่อาจจะไปดูแค่ดร.ไฟเฉยวันนี้ได้คุยกันมากขึ้นใช่ไหมมันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดมากกว่าเดิมเยอะครับต้องลองดูสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ
แต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ